ครับข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังวางแผนจะไปท่องเที่ยวไปทํากิจกรรมดําน้ําขอให้ตรวจสอบสอบถามข้อมูลจากบริษัทนําเที่ยวหรือข้อมูลในพื้นที่นะครับเนื่องจากตอนนี้พบ ะการังฟอกขาวในทะเลจังหวัดกระบี่หลายจุดเลยนะครับล่าสุดอุทยาแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะปีพีประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกบางจุดนะครับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับนี่เป็นสภาพปะการังฟอกขาวในพื้นที่อุทยาแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะปีพีจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชมที่เจ้าที่ได้ดำน้ำสำรวจ บริเวณเกาะแดงเกาะไก่เกาะขั้งขาวเกาะปอดะใกล้กับทะเลแหวกตำบลอ่าวนางอ,อําเภอเมืองกระบี่ครับระดับความลึกในประมาณ2-4เมตรนะครับอุณหภูมิน้ำทะเล32องศาเซลเซียสพบปะการังฟอกขาวร้อยละ50-70ครับชนิดปะการังที่พบการฟอกขาวก็มีทั้งปะการังโคด ปากการังวงแหวนปากการังรังพึ่งและปากการังเขาวกวางนายุทธพงศ์ดำรีสุขหัวหน้าอุทยาแนแห่งชาติหาดทุพรัธารามูเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดเผยนะครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะกการางังรวมถึงลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆที่อาจเป็นการเร่งให้เกิดปากการังฟอกขาวจึงประกาศนะครับประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมดำน้ำลึกบริเวณเกาะ ยาวาซัมและแนวประกาศรังโดยรอบเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปครับจนกว่าสถานการณ์ประกาศรังฟอกขาวจะคลี่คลายเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆจากมนุษย์ที่อาจจะเป็นการเร่งให้เกิดประกาศรังฟอกขาวมากไปกว่าเดิมสําหรับกิจกรรมดำน้ําตื้นก็ประกาศปิดเช่นกันนะครับบริเวณเกาะไก่ด้านทิศเหนือเกาะไก่ด้านทิศตะวันออกเกาะไก่ด้านทิศตะวันตก กาะปอดะทิศเหนืออ่าวแดงอ่าวไร่เลยเกาะยาวาซัมและแนวปะการังโดยรอบตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเช่นกันเพื่อให้ปะการังได้ฟื้นตัวครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆคุณผู้ชมครับเฉพาะในเขตอุทยานแหน่งชาติหาดนนพรัฐธ,ธาราหมู่เกาะพีพีเปิดตามปกตินะครับอย่างเช่นบริเวณทะเลแหวกหมู่เกาะพีพีอ่าวมายาลากููอ่าวปีเละเหล่านี้ เปิดปกติครับนักวิชาการด้านประมงและผู้เชี่ยวชาญทางทะเลระบุนะครับว่าปะกรรังฟอกขาวนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยื่อปะกรรังที่มีสีซีดหรือว่าจางลงครับต้นเหตุเกิดจากการสูญเสียสารายซูแซนเทลลี่ซึ่งเป็นสารายที่ทําหน้าที่สังเคราะห์แสง ให้ธาตุแก่ปการังในการดำรงชีวิตรวมทั้งเป็นตัวสร้างสีงสัในให้กับปรกรรังเพราะปะกติคุณผู้ชมครับปกติปการังไม่มีสีนะครับเพียงเพียงเยื่อใสๆการที่เราเห็นว่าปรกรรังมีสีสวยงามเกิดจากเจ้าสาหร่ายที่เรียกว่าซูแซนเทลลี่นี่แหละครับที่ให้สีต่างๆส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดปการางฟอกขาวเนื่องจากปรกรรังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมครับ ที่ผ่านมาสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปะกรารังเกิดการฟอกขาวขึ้นนอกจากนี้ครับน้ำจืดรวมทั้งสารเคมีและมลพิษต่างๆที่ไหลลงทะเลล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของปะกรารังเพราะมันจะทำให้เจ้าสาหร่ายซูแซนเทลลี่ อพยพออกจากเนื้อเยื่อของปะการังเพื่อหาสภาพแวดล้อมใหม่จึงทำให้ปะการังเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสีขาวเท่านั้นครับ